นี้นะคะดันจะมาแนะนำเพื่อนๆจากแก๊งต่างๆนะคะซึ่งแบบโอ้โหตายแล้วมากมายเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าห้องน้ำฉันจะสวยเกินไปแล้วนะคะจะแนะนำดีไหมเนี่ยพี่โก้แนะนำดีไหมคะเรื่องของเธอเอ้าทำไมล่ะโอ้ตายแล้วทุกคนฉันจะแนะนำดีไหมคอมเมนต์บอกกันหน่อยสิถ้าเธอไม่แนะนำก็ไม่เป็นไรก็เอาเข้าบ้านให้หมดเลยไม่พลาดทุกคลิปสนุกๆของพี่ไบค์กดปุ่มติดตามและกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel พอดีเพียร์ช็อปชาแนลที่พาคุณน้องไปรู้จักกับของเล่นให้มากขึ้นกับฮาร์ลีควีนคนเดิมภาพเติมคือความน่ารักและความสวยทุกๆคลิปเลยแหละค่ะโอ้น่ารักมากเลยใช่ไหมคะฉันเนี่ยสวยที่สุดเลยแล้วโอ๊ยเดี๋ยวไม่ได้แนะนำนะคะเพื่อนๆน้องปลายนะฮะแบบใหม่รุ่นใหม่ที่มาวางที่ร้านโพนี่เทสช็อปตอนนี้มาดูกันเลยดีกว่าไหมพี่โก้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะวันนี้นะครับโอ้โหพี่โก้ดูน้องปลายเยอะเลยเยอะมากๆนะโอ๊ยแต่ละฉันไม่ยอมหรอกนะไม่ได้ต้องยอมนะฮะต้องยอมเอานางวางข้างล่างดีกว่าเนาะใช่ไม่ปิดฉาแฮะพี่ฉาอีฉาคนอื่นอ่ะมาแก๊งแรกกันดีกว่าแก๊งเด็กฮิปฮอปโยโยโยนะแก๊งเด็กฮิปพี่โก้นี่โอ้โหใส่ชุดน่ารักมากพร้อมรองเท้าเลยจะบอกว่าตอนนี้นะตุ๊กตาปลายนะแถมรองเท้าแถมชุดด้วยพี่โก้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นใช่นะอุ้ยไม่แต่ว่าเราแถมชุดแถมรองเท้าตลอดอยู่แล้วอ๋อใช่พี่โก้นี่งงเลยพี่โก้นี่อุ้ยมีตัวลืมถอดตัวแคปนะครับมาดูกันนะครับก็จะเป็นแบบว่าเด็กชุดฮิปฮอปเนาะลิงกินปาร์กด้วยนะใช่ลิงกินปาร์กนะเป็นเชิ้ตสีแดงนะครับแล้วก็ใส่รองเท้ามาทุกตัวดุไม่ใช่เชิ้ตอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะเดรสหรอแสกปะอ่ะสักอย่าง มาดูนะครับนี่ตัวแรกนะจะเป็นผมสีเขาเรียกผมสีมงคุดไหมมงคุดออดผมสีกะปิใช่โอ้ยเป็นหน้าแมทด้วยพี่โก้หน้าแมทสวยมากปากแดงอุ้ยแก้มแดงสวยมากนะครับคนที่สองคนที่สองมาเป็นผมสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ขนตางอนมากนะครับปากสีชมพูด้วยแล้วก็เป็นหน้าม้านะครับอุ้ยตัวนี้พี่ชอบมากตัวนี้ผมตรงนะครับแล้วก็นี่เป็นผิวขาวเนาะผิวขาวกับตัวนี้นี่อันนี้เป็นผิวสโนว์เขาเรียกนะครับแล้วก็อันนี้มัดจุกด้วยทรงอะไรนะทรงโมโมริต้าคล้ายคล้ายโมโมริต้านะครับแล้วก็เราชอบตัวนี้นี่เหรอใช่อันนี้เป็นหน้าแมทเหมือนกันนะเนี่ยปากแดงเจ๊ดเลยแล้วก็พี่โก้ผมเป็นสีอะไรอ่ะเหมือนเป็นม่วงเนาะม่วงหม่นหม่นม่วงเข้มเข้มหม่นหม่นนะครับแต่สวยมากเลยเนาะมังคุดใช่แล้วก็นี่ขอแทรกแป๊บนึงนะคะคุณผู้ชมมาแล้วค่ะตาสัญลักษณ์อันที่4นะคะอันนี้เลยค่ะจดค่ะจดค่ะทุกคนคุณผู้ชมคะอ่านตาดิฉันนะคะจดค่ะจดนี่ค่ะโลโก้นี้เลยส่วนใครยังไม่ได้จดอีก3โลโก้ไปที่คลิปที่มีตัวเลขด้านหน้า1 2และ3ได้เลยส่วนอันนี้เป็นโลโก้อันที่4นะคะเอาไว้ลุ้นกันว่าทุกคนเนี่ยพอสะสมจะได้อะไรเดี๋ยวอะไรอะไรเดี๋ยวแน่ใจว่าเนี่ยอันที่4ทำไมเธอชู5นิ้วล่ะเอาอันนี้ลงไม่ได้1นิ้วค่ะขอโทษนะคะคุณผู้ชมอ่ะกลับไปดูคลิปกันต่อค่ะนี่ผมสีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลบอลทองตัวนี้เนี่ยก็เป็นสีผมที่น้องๆชอบมากเลยเพราะว่า by original อ่ะมันจะทำผมสีนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็ผมเป็นเงาสวยมากเลยนะใช่ดูดิผมมันเป็นเงางาโอ้ผมอย่างเยอะคือจะบอกว่า by reject กับผมเยอะทุกตัวเลยพี่โก้กลับมาซ้ายสุดต่อกลับมาซ้ายสุดต่อนะครับนี่กับน้องคนนี้จะเป็นเหมือนไฮไลท์พี่โก้คือเขาจะเป็นทูโทนบล็อกตานางมากใช่บล็อกตาผมก่อนดูผมก่อนนี่เห็นไหมเนี่ยผมเขาเป็นทูโทนมีม่วงอ่อนกับม่วงเข้มบล็อกตาใช่แล้วการเมคการที่ลงเมคอัพมันเนี่ยคล้ายๆแบบหน้าแมทแต่เป็นหน้ากลอสครับผมแต่ตัวมาตอบตัวต่อมาเนี่ยเป็นหน้าแมทแบบสวยมากหน้าเฟียสมากแล้วคือพอผมตรงปุ๊บมันดูเฟียสเลยไงมันดูแบบดูเท่มากเลยนะครับน้องหน้าแบบเกาหลีมากเลยใช่หน้าแบบสาวเกาหลีจริงๆเลยแล้วก็นี่น้องสีผมแกล็กซี่ไม่ได้มาบ่อยๆแล้วใช่มั้ยช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นเลยนะฮะนานๆมาทีนึงนะกับน้องสีแกล็กซี่เป็นหน้ากลอสด้วยเฮ้ยหน้าแมทหน้าแมทพี่โก้นี่คนนี้หน้ากลอสแต่เป็นผมแสกกลางหายากหายากนะส่วนใหญ่เขาชอบตัดหน้าม้ามาเนาะอันนี้เป็นแสกกลางผมสีเหมือนคล้ายๆตัวนี้เนาะใช่ครับแล้วก็เป็นน้องผมแดงผมตรงปกติอะปกติผมแดงก็จะเป็นผมแบบว่าไม่ค่อยตรงเป็นรอนๆอันนี้เป็นแบบผมตรงๆเหมือนกันนะครับแต่สวยมากใช่แล้วก็หน้าเป็นกลอสหน้าเป็นกลอสนะปากสวยมากเลยอะใช่ปากแบบเป็นสีแบบชมพูอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยพี่โก้แต่ว่าเป็นชมพูที่เข้มกว่าตัวนี้นะนี่หนูสิใช่อันนี้จะเป็นชมพูอ่อนกว่าใช่ไหมใช่อุ้ยพี่โก้อะไรนางเงือกนางเงือกนางเงือกตกใจหมดเลยพี่ไบนางเงือกนางเงื
างนี่สาวเงือกมา2คนพี่โกมีเงือกแดงเงือกฟ้าน้องหน้าเงือกนะฮะแต่ว่าหน้าสวยนะเป็นสาวผิวสีคนนึงเนาะแล้วก็เป็นผมแบบว่าแสกกลางนะคะเป็นผมสีบลอนด์นะคือผิวสีเนี่ยเวลาถ่ายรูปจะบอกเลยว่าสวยมากพี่โกแล้วบอดี้ข้อต่อผิวสีค่อนข้างที่จะหายากเฮ้ยลืมบอกอะไรแก๊งเนี้ยแก๊งน้องเนี้ยเป็นบอดี้ข้อต่อทั้งหมดเลยใช่แก๊งนี้เป็นแก๊งสาวข้อต่อทั้งหมดเลยนะครับนี่คือจะบอกว่าข้อต่อเนี่ยขาเขาจะใหญ่กว่าบอดี้ปกตินะพี่โกก็คือว่ารองเท้าเนี่ยต้องหาให้ใหญ่กว่ารองเท้าที่เป็นพวกลิกะอย่างเงี้ยใส่ได้มาต่อดูสาวนางเงือกต่อดีกว่านะครับเป็นชุดแดงไปแล้วเมื่อกี้มาชุดฟ้าบ้างชุดนี้เป็นผมเหลืองแบบฝอยทองน้องฝอยทองนี่ลืมตั้งชื่อแต่ละตัวนะอันนี้ชื่อน้องฝอยทองแล้วกันเนาะเป็นฝอยทองแบบนางเงือกฝอยทองจะสวยนะครับแล้วก็เมคอัพสวยมากด้วยตาสวยเลยอ่ะใช่นะครับตาแบบเหมือนเขาเรียกว่าบล็อกเลยอ่ะเป็นแบบว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรบล็อกๆนะไม่รู้เป็นแบบดำๆอ่ะเขาเรียกว่าอะไรบล็อกๆไม่รู้ลืมแล้วว่าอะไรอ่ะบล็อกอ่ะขึ้นไปแกงข้างบนต่อดีกว่าจะเป็นแก๊งกิโมโนแก๊งสาวญี่ปุ่นนั่นเองคนแรกเลยนะฮะแบบแก๊งผมสีชมพูนะครับนี่ดูที่คาดผมน่ารักไหมน่ารักมากคือจะบอกว่าชุดนี้น่ารักจริงนะเพราะว่าเขาจะมีตัวที่คาดผมนะครับแล้วก็มีชุดกิโมโนแล้วมีรองเท้าด้วยนะเป็นรองเท้าเกียเข้าเซตกันเลยนะครับสวยเลยอ่ะใช่แล้วคือหน้าละมุนอันเนี้ยขอใช้คำว่าหน้าละมุนเลยนะเพราะหน้าเขาละมุนจริงๆตัวต่อมานะคะเป็นตัวหน้าแมทผมเขียวนะฮะชุดกิโมโนเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นปากแดงพี่โกแล้วสีตาสวยมากคือเข้ากับทั้งสีผมแล้วก็สีเมคอัพต่างๆสีชุดด้วยแล้วก็นี่เขามัดจุกมาด้วยนะครับต่อมานะครับนี่เป็นสาวแบบว่าผมแบบเป็นสีแบบส้มๆเนาะแต่เป็นส้มที่สวยแล้วก็พี่โกดูความเงาของผมดิใช่ผมเงางามมากแล้วหน้าตาแบบสวยมากเมคอัพสวยมากเป็นผิวสโนว์เป็นกิโมโนยาวด้วยนะเป็นกิโมโนยาวนี่ไงมีกิโมโนยาวแดงแล้วก็ต้องมีกิโมโนยาวสีชมพูลายสวยเลยอะลายสวยมากจะบอกว่าลายผ้า2อันเนี้ยเป็นลายผ้าที่แพงด้วยเป็นผ้านอก2ตัวเนี้ยจ้ะคือแบบผ้าสวยมากขนาดตรง OB ยังสวยเลยนะเป็นวิ่งๆเห็นมั้ยครับแล้วก็ตัวนี้เป็นผมสีเขียวเนปจูนใช่มั้ยใช่นี่เมคอัพอันนี้จะเป็นแบบอ่อนๆเนาะเป็นดูนุ๊ดๆเนาะพี่โกครับผมต่อมาเป็นนี่ก่อนไปแก๊งสุดท้ายพี่โกน้องคนนี้แก๊งสัตว์เลี้ยงฉันขอตั้งชื่อนางว่าเรนูแมลงเต่าทองแมลงเต่าทองคล้ายๆอยู่นะนี่มีหางด้วยครับน้องน่ารักอ่ะแล้วก็ใส่รองเท้าบู๊ทมาอันนี้ปากแดงชัดมากเลยอ่ะแดงมันแดงส้มแดงแบบใช่แดงแดงเลือดแดงเรนูแดงเรนูเลยน้องเรนูคนนี้เนี่ยนิ้วสัตว์ทำผมทรงเรนูเลยแล้วเนี่ยจ้า แกงต่อมานะฮะแกงสาวชุดราตรีพี่โกโอ้โหจะบอกว่าชุดฟูฟองตอนเนี้ยเราขอโฟกัสที่น้องสีแดงก่อนไม่ได้หรอทำไมอ่ะนางโดดมากเลยอ่ะนางโดดมากเลยใช่ไหมก็คือนางจะเป็นผมสีน้ำตาลเนาะอุ้ยสวยอ่ะแบบเป็นสีน้ำตาลที่สวยนะครับแล้วก็ผิวนางไม่ขาวจนเกินไปนะอันนี้จะเป็นแบบเนเชอรัลนะครับพี่โกครับผมเป็นใส่ชุดสีแดงแล้วก็นี่คือจะบอกว่าชุดแบบอลังการมากคือข้างหลังอาจจะเป็นแบบหางปลาคือไงรู้ไหมก็คือเป็นยาวหน้าสั้นหลังยาวหน้าสั้นหลังยาวเนี่ยเขาจะสามารถแบบโอ้แบบกระโปรงยาวมาขนาดนี้เลยเหมือนชุดเจ้าสาวอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแบบอลังการมากนะตัวนี้จะเป็นผมสีฟ้านี่ไม่เจอนานมากโอ้ my god สีนี้ปกติเมื่อก่อนมีมาเยอะมีมาบ่อยแต่ว่าหลังๆไม่มีเลยเพราะว่ามันหายากมากพี่โกแล้วตัวนี้เป็นหน้าแมทด้วยครับนะครับเป็นหน้าแมทแล้วคือแบบเห็นไหมเขาดูเป็นเหมือนสาวเกาหลีไหมคือหน้าดูใสๆอ่ะเพราะว่าเมคอัพเขาดูใสๆเนาะต่อให้ปากแดงแต่ว่าไม่ได้แดงจัดมากนะครับเป็นแดงแบบซอฟต์ดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับตัวต่อมาอุ๊ยน้องคนนี้เห็นบอกว่าพี่โกชอบใช่ไหมใช่หน้าเขาดูแบบว่าแพงมากใช่ก็คือหน้าเหมือนเจ้าหญิงโรสอะนึกออกไหมที่เป็นแบบผมสีเหลืองผมสีชมพูแต่ว่าโรสตอนนี้มันหมดไปแล้วมันหาไม่ได้แล้วหน้านางเหมือนอะไรรู้ไหมอะไรอะ Garden of Joy ใช่นะเหมือน Garden of Joy ยิ่งใส่ชุดสีขาวยิ่งเหมือน Garden of Joy แล้วสีผมคือเหมือน Garden of Joy เลยพี่โก้งั้นเราต้องถ่ายรูปยังไงต้องหันหน้ามาแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ให้เป็นหางปลาแบบนี้นี่ไง Garden of Joy ปะล่ะ Garden of Joy แสกกลางได้ไหมไม่รู้ว่าจำไม่ได้เหมือนกันเนี่ยประมาณอย่างนี้นะอุ้ยสวยไหมสวยมากสวยมากแล้วแบบหน้าใสแบบนี้นะคะแบบว่าสวยจริงเหมือนพวกลิมิเต็ดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะพวกลิมิเต็ดจะเป็นหน้าใสเขาว่าใสก็คือแบบหน้าใสจริงๆอ่ะแบบใสใสเหมือนพี่ใบเห็นไหมเพื่อนเขาเป็นลิมิเต็ดหน้าใสมากเลยดูไม่จริงใจเลยเต็มเลยอ่ะมาต่อ
ต่อยังไม่หมดนะเหลืออีก3ตัวนะครับนี่น้องผมกาแล็กซี่เหมือนเดิมเลยเหมือนเมื่อกี้แต่ว่าอันนี้เป็นบอดี้ปกติพี่โกครับแต่ว่าเป็นเหมือนตัวเมื่อกี้เลยแต่แค่ว่าต่างกันแค่อันนี้เป็นบอดี้ปกติจ้าครับแล้วก็อันนี้เป็นผมสีน้ำตาลเหมือนกันนะครับเป็นบอดี้ปกติเหมือนกันใช่นะครับแล้วก็น้องคนนี้สุดท้ายนี่อุ้ยผมแบบคือสีผมกับสีชุดนี่คือแบบว่าแซ่บมากแซ่บมากแซ่บมากผมสีสวยสีแบบน้องๆชอบกันมากสีนี้แต่ช่วงหลังๆมันไม่ค่อยมีมาใช่อันนี้คือทำให้หน้าเขาดูหวานเลยนะใช่หน้าหวานคือเมคอัพเขาหวานอยู่แล้วพี่โก้บวกกับชุดที่แบบชุดคัตติ้งดีมากตัวนี้นะจริงดูฟูฟ่องมากใช่แล้วจะบอกว่าคือว่าทั้งหมดนี้แถมชุดที่ใส่ให้ไปเลยอ่าฮะไม่ต้องไปหาชุดใหม่เพิ่มถูกแต่ถ้าอยากให้ชุดใหม่เพิ่มมีขายเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอสรุปก่อนขอสรุปก่อนขอสรุปว่าคลิปนี้คือคลิปขายของขายของนะคลิปนี้คือคลิปขายของนะน้องบายนะตัวละ 2,590 บาทนอกจากจะแถมชุดแล้วยังอะไรอีกพี่ก๋อรวมส่ง EMS ส่งฟรี EMS โอ้ยถูกมากนะครับแล้วก็ชุดอื่นๆนะถ้าเกิดอยากจะใส่อยากจะซื้อเพิ่มเนี่ยก็สามารถซื้อได้เริ่มต้นแค่ชุดละ200บาทเท่านั้นเองพี่โก้มีชุดแบบยูนิคอร์นด้วยแบบเป็นกระโปรงยูนิคอร์นยาวๆนะแล้วก็มีแบบว่ากระโปรงสีลุงๆแล้วก็มีที่คาดผมเป็นขาวยูนิคอร์นอย่างนี้ด้วยอ่ะอ๋อแล้วชุดนางเงือกจริงมีสีชมพูด้วยนะมีหลายสีเลยชมพูมันเข้ามานะครับก็ใครสนใจนะน้องบายเหล่านี้นะคะน้องบายรีเจ็คแบบนี้ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้เลยที่เพจ Facebook แล้วก็ Instagram ของ Pony TS Shop ได้เลยนะและจะบอกว่าทุกตัวนะคะก่อนที่จะส่งไปให้น้องๆพี่ไว้ทำการสปาผมแล้วผมจะได้มีความหอมเป็นเงานะคะแล้วก็แบบว่าเล่นง่ายนะคะพวกน้องหรือว่าใครที่มีบาร์อยู่แล้วแล้วเริ่มรู้สึกว่าผมเขามันไม่ค่อยลื่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็ใช้ครีมนวดนะคะผสมน้ำแต่อย่าใช้ครีมนวดเยอะเกินไปนะครับเอาแค่แบบเจือจางนะลูกๆก่อนบีก็จะกลับมาเงางามเหมือนเดิมเลยแต่จะบอกว่าบรายพวกนี้นะคะพี่ไบแบบเขาเรียกว่าอะไรนะพี่โก้เรามีการันตีเหรอการันตีเรามีแบบว่าสมมติว่าถ้าน้องๆเผลอเล่นชิ้นไม่ใช่การันตีเขาเรียกว่าเซอร์วิสหลังการขายไม่ใช่ไม่ใช่หรอเซอร์วิสหลังการขายคือน้องๆบางคนเนี่ยเล่นผิดวิธีไงจนเชือกขาดเชือกขาดที่ไปเปลี่ยนเชือกให้ฟรีนะครับแต่ถ้าไม่อยากให้เชือกขาดมันมีวิธีอยู่พี่โก้ง่ายๆเลยเราต้องช้อนที่หัวก่อนเราก็สอนกันทุกคลิปเราจะสอนกันทุกคลิปเลยเราจะพูดกันบ่อยๆนะฮะสมมติว่าพี่ดึงเชือกออกมาแล้วใช่ไหมพี่โก้ฟลุ๊กให้เรานะคะช้อนไปที่ด้านหลังก่อนแล้วดึงเชือกไปด้านหลังของตัวตุ๊กตาอย่าดึงลงข้างล่างนะครับครับดึงไปด้านหลังแบบนี้ให้ดังกึกนี่ไงแล้วเขาก็จะเปลี่ยนอย่างง่ายดายเลยขอมุมข้างด้วยนี่ไงขอมุมข้างขอมุมข้างนะครับอย่างนี้ได้ไหมหรือให้อย่างนี้ข้างนี้ก็ได้ดึงไปด้านหลังนะฮะแบบนี้ดึงไปด้านหลังแบบนี้นะครับให้ดังกึกกึกนะครับอย่าดึงลงข้างล่างคือนี่ถามว่าดึงลงข้างล่างได้ไหมก็ได้แต่ว่าด้วยความที่ตรงนี้เขาเป็นเหล็กไงพี่โก้ครับเขาอาจจะทำให้เชือกขาดแล้วเชือกแบบนี้มันหาซื้อไม่ได้นะครับแต่ว่าเชือกที่ไปเปลี่ยนให้เนี่ยจะเป็นแบบไหมญี่ปุ่นเนาะซึ่งมันจะมีความแบบยืดหยุ่นมากกว่าจริงๆแบบนี้ดีกว่าแต่มันหาซื้อไม่ได้ถ้าหาซื้อได้ก็หาซื้อมาเปลี่ยนให้แล้วแหละแต่มันหาซื้อไม่ได้ไงจ้าแล้วนอกจากเสื้อผ้าแล้วตัวจะมีไข่แล้วจริงมีไอชิปด้วยพี่โก้ครับมีบอดี้ด้วยบอดี้เปลี่ยนด้วยนะคะบอดี้นำเข้าจากญี่ปุ่นเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้บอดี้ข้อต่ออยู่แล้วเนี่ยก็สามารถซื้อข้อต่อได้เลยคือจะบอกว่ามันแล้วแต่รสนิยมคนชอบถ้าคนชอบการจับดัดขยับอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอดี้ข้อต่อแต่ข้อเสียมันอาจจะมีนิดนึงตรงมาอาจจะงอกแก๊กหน่อยแล้วก็เวลายืนสแตนเวลายืนสแตนมันจะไซส์มันจะไม่พอดีเพราะจะโค้งนิดนึงมันจะเป็นของบอดี้ปกติไงสแตนแต่แล้วก็เวลาเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับย้ำนะครับเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ถอดมือโดยการจับที่ข้อนี้นะอย่าจับข้อข้างหลังนะครับจับข้อนี้เลยแล้วดึงแบบนี้นะครับนะบางคนแบบไปดึงตรงนี้ไงหลุดเหมือนต้องข้อแขนเลยจ้ะใช่แขนหักเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดใช่ซึ่งถ้าเกิดว่าคนชอบขยับเยอะๆอ่ะถ่ายรูปสวยๆก็บอดี้อย่างนี้เนาะครับผมแต่ถ้าเกิดคนที่ชอบบอดี้ปกติก็คือว่าเล่นให้เหมือนแบบในกล่องแบบออริจินัลต้องเป็นบอดี้ปกติใช่หรืออย่างพี่ใบอย่างเงี้ยพี่ใบเล่น2บอดี้เลยวันนึงพี่ใบอยากจะเปลี่ยนเป็นบอดี้ธรรมดาพี่ก็แกะหัวใส่บอดี้ธรรมดาวันนึงอยากจะเล่นบอดี้ข้อต่อก็แกะใส่หัวบอดี้ข้อต่ออะไรอย่างเงี้ยเหมือนฮาร์ลีควินน์ใช่มั้ยที่โดนถอดหัวถอดหางใช่แล้ว
ไม่เราไม่ได้พูดถึงนะอย่ากวนเดี๋ยวกวนงั้นวันนี้พี่ใบต้องขอตัวลากันไปก่อนเอาเป็นว่าใครอยากได้เข้าไปดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้เลยที่เพจ Facebook แล้วก็ Instagram ของ Pony TH Shop ได้เลยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้พี่ใบขอตัวไปนอนก่อนนะครับน้องๆแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย